สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวสินีพบูประภาพและ Work Point Today ค่ะเย้คุณผู้ชมหลายคนคงสงสัยว่าหลายคนไม่ได้ทำงานที่ใช้แรงงานแต่ทำไมได้รับวันหยุดในวันแรงงานไปด้วยจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่วันหยุดนะคะที่พวกเราได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของแรงงานกรรมกรแต่มีกฎหมายหลากหลายฉบับเลยทีเดียวที่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ต่างๆมาถึงเราที่ทำงานในห้องแอร์รู้ไหมคะว่ากฎหมายแรงงานหลายฉบับแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาของพี่น้องแรงงานกรรมกรหลายครั้งแลกมาด้วยเลือดและชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียวค่ะเริ่มจากเลือดเบาๆก่อนนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ากฎหมายลาคลอด90วันที่ได้มาแต่ก่อนแล้วไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาแล้วก็มีกระแสต้านพอสมควรเลยนะคะกว่าที่พนักงานหญิงจะสามารถลาคลอดได้90วันโดยที่ได้เงินเดือนเต็มมาจากการกรีดเลือดประท้วงค่ะก่อนที่จะมีกฎหมายลาคลอด90วันคนงานหญิงหรือว่าพนักงานหญิงสามารถลาคลอดได้แค่60วันและใน60วันที่ลาคลอดไปได้เงินเพียง30วันด้วยนะคะ60วันเท่ากับ2เดือนร่างกายคนเพิ่งคลอดมดลูกก็ยังไม่ทันเข้าอู่ดีแล้วไหนจะทารกน้อยเบบี๋ที่ต้องรอนมแม่อีก2เดือนยังไม่ทันโตพอที่จะสามารถนำไปฝากใครได้เลยค่ะเรื่องนี้ก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาพอสภาพแบบนี้ก็ทำให้พอท้องปุ๊บหลายคนก็เลือกที่จะออกจากงานไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลลูกอย่างเต็มที่ทำให้ผู้หญิงมากต่อมากเลยแม้ว่าจะมีฝีมือเพียงไรถ้าเกิดว่ามีครอบครัวก็จะเสียโอกาสในทางหน้าที่การงานไปนอกจากนั้นบรรยากาศในตอนนั้นก็มองว่าถ้าเกิดว่าคนท้องขึ้นมาก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่ำลงสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆเลยในตอนนั้นก็คือถ้าเกิดว่าท้องก็จะมีการปกปิดไม่ให้ HR รู้หรือว่าบางคนก็ถึงขนาดเอาผ้ามารัดหน้าท้องเพื่อที่จะพรางหุ่นเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่ามีคนรู้ว่าท้องขึ้นมาแล้วจะถูกเลิกจ้างค่ะแต่ก็มีแรงงานหญิงกลุ่มนึงค่ะที่คิดว่าการท้องควรจะเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าจริงๆแล้วพอเขาท้องเข้ามาแล้วคลอดลูกลูกของเขาก็กลายมาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของชาติอยู่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ควรที่จะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ก็คือรัฐบาลที่ควรจะมาดูแลไม่ให้เรื่องของการท้องของเขาเป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงานมากเกินไปหรือว่าควรที่จะให้เขามีเวลาดูแลลูกตามสมควรเพื่อที่ลูกออกมาจะได้เติบโตแข็งแรงแล้วก็เป็นกำลังหลักของชาติไปเขาก็มองว่ารัฐเนี่ยแหละควรที่จะมาซัพพอร์ตส่วนนี้เพื่อให้ผู้หญิงท้องสามารถที่จะท้องได้อย่างไม่มีอุปสรรคมิฉะนั้นก็คงจะไม่มีใครอยากท้องกันแล้วคนที่จะเดือดร้อนที่ท้ายที่สุดก็คือรัฐที่จะไม่สามารถดำรงระบบเศรษฐกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพปี2534กลุ่มคนงานย่านอ้อมน้อยอ้อมใหญ่พระประแดงและรังสิต4ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องขอกฎหมายลาคลอดได้90วันค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะมองว่ากฎหมายลาคลอด90วันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ในสมัยนั้นก็เป็นอะไรที่สแกนดอลพอสมควรมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยค่ะเราไม่เคยฝันถึงได้เลยว่าถ้าเกิดว่าให้คนงานสามารถลาคลอดได้90วันอย่างนี้บริษัทจะไม่เจ๊งพอดีหรอแล้วก็คนงานเนี่ยรักสบายเกินไปหรือเปล่ามากๆเกินไปหรือเปล่าถึงอยากลาคลอดได้90วันโดยที่ยังได้เงินเดือนเต็มอยู่กระแสกดดันก็ค่อนข้างแรงพอสมควรค่ะจากการผนึกกำลังของหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะภาคส่วนประชาสังคมและพลังของแรงงานทำให้ตอนนั้นคุณอนันต์ปัญญารชุนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นยอมรับข้อเสนอแต่ก็ไม่ได้ยอมรับเต็มตัวนะคะยอมรับมาโดยขอปรับใช้กับข้าราชการหญิงก่อนให้ข้าราชการหญิงสามารถลาคลอดได้90วันแล้วก็สามารถเบิกค่าแรงได้เต็มแต่ตอนนั้นก็เกิดกระแสเปรียบเทียบพอสมควรเลยนะคะเพราะคนก็มองว่าข้าราชการก็เป็นอาชีพที่มั่นคงพอสมควรแต่ว่าลูกจ้างเอกชนต่างหากที่ต้องการส่วนนี้มากกว่าอย่างไรก็ดีรัฐบาลก็ยังให้ข้าราชการสามารถที่จะทดลองใช้สิ่งนี้ได้ก่อนขณะที่ภาคเอกชนก็ต้องรอก็เกิดเป็นกระแสเปรียบเทียบกันค่ะแต่ภาคเอกชนก็รอแล้วรอเล่านะคะคุณผู้ชมตอนนั้นมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่ทำต้องให้เปลี่ยนรัฐบาลรอไป2ปีเต็มจนในที่สุดแล้วกลุ่มคนงานก็2ปีก็ยังไม่ได้สักทีเนาะสิ่งที่ร้องขอก็เลยลุกขึ้นมาเดินขบวนอีกรอบค่ะตอนนั้นมีการเดินขบวนหลายวันมากเลยนะคะเดินไปที่บ้านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะไปที่บ้านของคุณชวนหลีกภัยแล้วก็มีการไปปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาลพอปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาลมีหลายกลุ่มหลายส่วนมาร่วมด้วยมีคนงานหรือว่ามีสมาคมที่เป็นชาวญี่ปุ่นมาร่วมด้วยค่ะกระแสสังคมจับตามองมากเลยมีการประกาศวิธีกดดันหลายวิธี
ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประกาศอดข้าวอย่างที่ตอนนี้เห็นกันหลายๆที่นะคะอีกอย่างนึงที่สร้าง impact มากเลยก็คือประกาศกรีดเลือดค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าภาพผู้หญิงท้องมันก็มีที่มีทางในจินตนาการของสังคมบางส่วนเพราะฉะนั้นพอผู้หญิงท้องประกาศกรีดเลือดก็สร้าง impact มากๆเลยค่ะทำให้ปลายเดือนเมษายนปี2536รัฐบาลก็ยอมรับข้อเสนอนี้แล้วก็ผลักดันเป็นกฎหมายได้สำเร็จแน่นอนว่าตอนนั้นนายจ้างหลายส่วนไม่พอใจมากเลยนะคะที่มีกฎหมายนี้ออกมาขู่ว่าจะย้ายฐานการผลิตขู่ว่าอาจจะต้องจ้างคนน้อยลงเพื่อที่จะให้มีคนเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการลาคลอดระหว่างท้องแต่ว่ามันก็พิสูจน์มาแล้วนะคะว่า28ปีที่ผ่านมาการที่ขยายเวลาลาคลอดจาก2เดือนเป็น3เดือนมันก็ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจพังกันทั้งประเทศเนาะและที่สำคัญจากภาพที่ตอนนั้นคนมองว่าคนที่ออกมาเรียกร้องกฎหมายข้อนี้เป็นคนที่มักมากรักสบายอยากมีลูกเยอะๆกลายเป็นว่าตอนนี้พวกเราทุกคนที่เป็นคนทำงานได้รับอานิสงส์จากกฎหมายข้อนี้กันทั่วหน้าเลยค่ะปรบมือให้แรงงานหญิงสมัยนั้นกันค่ะนั่นคือกฎหมายแรกที่ได้มาจากการกรีดเลือดค่ะคุณผู้ชมมาดูกฎหมายข้อที่2บ้างอันนี้ไม่ใช่กรีดเลือดเป็นเรื่องของโศกนาฏกรรมที่มีคนตายหลายร้อยคนเลยทีเดียวปี2536เป็นปีที่มีหลายอย่างเกิดขึ้นในขบวนการแรงงานมากเลยค่ะอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นคือเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่มากที่ทำให้คนงานเสียชีวิตมากกว่า100คนแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนจากการที่นายจ้างต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้สร้างโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานนำมาสู่กฎหมายเรื่องความปลอดภัยวันที่10พฤษภาคม2536โรงงานทำตุ๊กตาที่ชื่อว่าโรงงานเคเดอร์มีคนงานเยอะมากเลยค่ะมีคนงานเยอะถึง 2,000 กว่าคนเลยทีเดียวแล้วก็ตัวอาคารเป็นตัวอาคาร4แห่งแต่ละแห่งเป็นตึก5ชั้นซึ่งแน่นอนว่าโรงงานเป็นโรงงานตุ๊กตาก็อุดมไปด้วยผ้าแล้วก็วัสดุที่เป็นใยสังเคราะห์ซึ่งสามารถเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีช่วง4โมงเย็นของวันนั้นเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาที่ชั้นล่างแล้วด้วยความที่มีวัสดุไวไฟเยอะอย่างที่ดิฉันบอกไปทำให้ไฟลุกลามเร็วมากค่ะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือโรงงานนี้ไม่มีสัญญาณเตือนไฟไม่มีเสียงประกาศแล้วก็เสียงจับเย็บผ้าเยอะเต็มไปหมดเลยกลบเสียงภายนอกห้องปรับอากาศทำให้คนงานที่อยู่ชั้นบนกว่าจะรู้ว่าไฟไหม้ไฟก็ลุกลามไปเยอะมากแล้วบางคนต้องใช้วิธีกระโดดลงมาจากตึกหลายชั้นทำให้ถึงรอดตายก็พิการไปตลอดชีวิตที่แย่กว่านั้นก็คือด้วยโครงสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะไฟไหม้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองตึกก็ถล่มลงมาตอนนั้นมีคนเสียชีวิต188คนคนที่บาดเจ็บอีกกว่า400คนเลยทีเดียวแน่นอนค่ะว่าเกิดเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตเยอะขนาดนี้แล้วก็มีการสืบหาต้นตอของเพลิงนะคะปรากฏว่าต้นตอของเพลิงมาจากการที่มีคนงานคนนึงสูบบุหรี่ทิ้งไว้ทำให้ไฟเนี่ยลุกลามไปตามวัสดุไวไฟต่างๆแต่ว่าเรื่องที่เป็นกระแสสังคมในสมัยนั้นมากๆเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของตัวโรงงานค่ะตัวโรงงานนี้อย่างที่บอกไปเป็นโรงงานที่ใหญ่มากจุคนเยอะมากแต่ว่าสร้างไม่ได้มาตรฐานเลยนะคะตัวโครงสร้างมาจากเหล็กสำเร็จรูปซึ่งไม่สามารถที่จะทนไฟได้ทำให้สุดท้ายตึกถล่มลงมานอกจากนี้เรื่องของทางออกหนีไฟก็ไม่เพียงพอสำหรับคนหลายพันคนไม่มีบันไดหนีไฟไม่มีการซักซ้อมการหนีไฟอย่างเป็นระบบทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องที่คนสนใจก็คือโรงงานนี้ไม่ได้เพิ่งมีไฟไหม้ครั้งแรกแต่ว่ามีไฟไหม้มาแล้ว3ครั้งแม้จะมีไฟไหม้มาแล้ว3ครั้งก็ไม่ได้มีการปรับปรุงเลยจนสุดท้ายเกิดโศกนาฏกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาจนได้โศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ของแรงงานในประเด็นของความปลอดภัยค่ะแน่นอนว่าคนเสียชีวิตเยอะขนาดนี้แล้วการเรียกร้องก็แข็งขันมากๆเพราะว่าจะยอมให้เกิดซ้ำไม่ได้อีกทำให้กฎหมายเรื่องความปลอดภัยคลอดออกมาจนได้เป็นพ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานบังคับใช้ปีพ.ศ. 2554กลายเป็นกฎหมายที่เซตสแตนดาร์ดว่าต่อไปนี้นายจ้างจะขี้เหนียวไม่ได้แล้วนะคะต้องลงทุนหน่อยเพื่อความปลอดภัยของแรงงานไม่ใช่ให้เขามาทำงานภายใต้สภาวะที่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พูดถึงเรื่องความปลอดภัยก็มีอีกหนึ่งเคสที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะเป็นเรื่องของการเรียกร้องที่ไม่สำเร็จทำให้คนที่เป็นหัวหอกในการเรียกร้องเรื่องนี้ต้องโทษจำคุกแล้วก็ต้องถูกปรับหลายล้านบาทด้วยค่ะ
ย้อนกลับไปปี2552วันที่5ตุลาคมมีเหตุรถไฟตกรางค่ะรถไฟขบวนนี้แล่นออกจากจังหวัดตรังมุ่งหน้าไปที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าตกรางเสียก่อนที่สถานีเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีคนเสียชีวิต7คนแล้วก็บาดเจ็บ88คนผลการสอบสวนของการรถไฟชี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นเกิดขึ้นเพราะพนักงานขับรถไฟมีอาการหลับในค่ะมีโทษไล่ออกเรื่องดูเหมือนจะจบพอมีคนโดนไล่ออกมีคนต้องรับผิดชอบแล้วแต่สหภาพแรงงานการรถไฟออกมาแย้งผลการสอบสวนบอกว่าผลการสอบสวนออกมาไม่หมดและจริงๆแล้วคนที่ควรรับผิดชอบคือผู้บริหารไม่ใช่แค่พนักงานคนเดียวเรื่องราวเป็นมายังไงเล่าให้ฟังกันค่ะจากการรายงานข่าวของ Manager Online ในสมัยนั้นบอกว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์ออกมาค่ะว่าผลการสอบสวนไม่ได้ระบุว่าสาเหตุการเกิดไม่ได้มาจากแค่พนักงานอย่างเดียวแต่มาจากการที่หัวเครื่องจักรมีส่วนชำรุดเกิดขึ้นเช่นที่ปัดน้ำฝนและที่สำคัญเลยมีระบบที่เรียกว่าระบบป้องกันพนักงานหลับในค่ะซึ่งแน่นอนว่าในวันนั้นระบบนั้นก็พังด้วยเหมือนกันนอกจากนี้สหภาพก็ชี้ด้วยนะคะว่าการที่พนักงานหลับในจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของพนักงานโดยทั้งหมดเพราะว่าก่อนหน้านี้มติครม.เพิ่งออกมาเดือนกรกฎาคมให้มีการปลดคนงานรถไฟถึง100คนแล้วก็รับใหม่มาเพียง5คนเท่านั้นเองอย่างนี้ทำให้คนงานรถไฟไม่เพียงพอเป็นอย่างมากแล้วพนักงานก็ต้องทำงาน7วันโดยไม่มีวันหยุดพักผ่อนพอไปดูวันหยุดของคนที่ขับรถไฟในวันนั้นก็พบว่าตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมเป็นเวลา2เดือนเขาได้หยุดพักแค่วันเดียวซึ่งการหยุดพักแค่วันเดียวกับการทำหน้าที่สำคัญอย่างการขับรถไฟก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็ไม่ใช่ความผิดของพนักงานทั้งหมดค่ะเรื่องนี้สหภาพก็เลยเรียกร้องว่าการโบยความผิดไปที่พนักงานอย่างเดียวเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้เรียกร้องให้ผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในตอนนั้นออกมาแสดงความรับผิดชอบที่สำคัญก็คือมีการชักชวนให้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะด้วยการที่บอกว่าถ้าเกิดว่ารถจักรรถไหนมีอุปกรณ์ไม่พร้อมแบบนี้ก็ขออย่าให้พนักงานอลุ่มอล่วยเอาออกมาวิ่งอีกทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแต่ว่าปรากฏว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีรถจักรที่ไม่พร้อมเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมจากงานศึกษาของ TDRI พบว่ามีรถจักรที่พร้อมจริงๆเนี่ยมีแค่ 60% เท่านั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพนักงานก็ทำตามสหภาพนะคะก็คือพอความปลอดภัยเซฟตี้ไม่พร้อม 100% ก็ไม่เอาออกมาวิ่งนอกจากนี้ก็ใช้วิธีอื่นๆอย่างเช่นวิธีการลาป่วยพร้อมๆกันทำให้ในช่วงนั้นตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง28ตุลาคมมีรถไฟที่วิ่งไม่ได้ทั้งหมด14สายค่ะรถไฟก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมของประชาชนแล้วก็การขนส่งสินค้านะคะพอวิ่งไม่ได้14สายเป็นเวลา10กว่าวันก็สร้างความเดือดร้อนมากๆเลยแต่ว่าทั้งนี้สหภาพแรงงานก็ออกมาบอกว่าจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชนไม่งั้นจะเกิดเหตุซ้ำอีกแล้วพอเกิดเหตุซ้ำอีกคนที่โดนลงโทษเนี่ยก็กลายเป็นว่าพนักงานไม่เกิดการแก้ปัญหาจริงๆเราก็เห็นข่าวแบบนี้ในต่างประเทศบ่อยใช่ไหมคะอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็มีเหตุการณ์แทบจะทุกปีเลยที่มีสักสัปดาห์นึงที่คนงานรถไฟเกิดการประท้วงขึ้นแล้วก็รถวิ่งไม่ได้เป็นสัปดาห์แต่ว่าในประเทศไทยค่ะมีกฎหมายของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่ไม่อนุญาตให้คนงานรัฐวิสาหกิจสามารถที่จะนัดหยุดงานได้มีความผิดเกิดขึ้นนอกจากนี้พนักงานรถไฟยังต้องถูกบังคับด้วยกฎหมายอาญาในส่วนความผิดของเจ้าพนักงานค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่รถไฟก็ถือเป็นเจ้าพนักงานด้วยเหมือนกันพอมีการประท้วงนัดหยุดงานซึ่งจริงๆแล้วตามสายตาของกฎหมายแรงงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าพอเป็นเจ้าพนักงานถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ได้ค่ะก็เลยโดนฟ้องในข้อหานี้เข้าสู่ชั้นศาลสุดท้ายลูกจ้างที่เป็นแกนนำของเรื่องนี้รวมถึงเป็นกรรมการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟไทยจำนวน13คนถูกเลิกจ้างนะคะอย่างไรก็ดีก็มีกระบวนการเจรจากันตามกฎหมายแรงงานที่มีอยู่ทำให้สุดท้ายการรถไฟไทยก็ต้องรับ13คนนี้เข้าทำงานดังเดิมค่ะทั้งนี้เรื่องของคดีอื่นๆก็ยังดำเนินไปอยู่มีการนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ชั้นศาลซึ่งมีการตัดสินในปี2562ที่ผ่านมา
แกนนำสหภาพพยายามต่อสู้ว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้ตั้งใจทำให้นายจ้างเสียหายจริงๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชนแล้วก็ความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานนอกจากนี้สิ่งที่เขาทำก็ยังทำในฐานะกรรมการสหภาพแรงงานซึ่งก็ควรที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานอย่างไรก็ดีศาลตัดสินค่ะว่าเขามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา166เขียนว่าเจ้าพนักงานละทิ้งงานหรือกระทำการใดๆเพื่อให้งานหยุดชะงักหรือเสียหายโดยร่วมกระทำการเช่นนั้นด้วยกันตั้งแต่5คนขึ้นไปศาลตัดสินจำคุกคนละ3ปีแต่ว่าตอนนี้คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะคะนอกจากนี้ก็มี7คนค่ะที่ศาลตัดสินปี2561ให้ชดใช้จากการที่ทำให้นายจ้างเสียหาย21ล้านบาทถ้าเกิดว่าใครยังทำงานอยู่ในการรถไฟก็หักเอาจากเงินเดือนถ้าเกิดว่าใครเกษียณแล้วก็หักเอาจากเงินเกษียณคุณผู้ชมคะเงินเดือนพนักงานการรถไฟหรือว่าเงินเกษียณพนักงานการรถไฟต้องหักเป็น10ปีเลยค่ะถึงจะสามารถชดใช้สิ่งนี้ได้ตอนนี้หลายคนบอกพี่น้องแรงงานว่ามีเงินติดบัญชีแค่300บาทเท่านั้นเองแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้ไปเป็น10ปีค่ะแน่นอนค่ะว่าศาลตัดสินว่าพวกเขาทำผิดกฎหมายไทยแต่ถ้ามองตามสิทธิแรงงานสากลแล้วองค์กรนานาชาติต่างๆก็มีคำแถลงออกมาตอนที่ศาลมีการพิพากษานะคะมาดูกันค่ะว่าต่างชาติเขาว่ายังไงบ้าง ILO หรือองค์กรแรงงานสากลซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใต้สหประชาชาติออกแถลงการค่ะยืนยันว่า13คนสิ่งที่พวกเขาทำไปเป็นไปตามหลักสากลไม่ได้ขัดต่อหลักสากลแต่อย่างใดถ้าเกิดว่ามองในมุมมองของนานาชาติก็สามารถทำได้International Trade Union Confederation นะคะหรือว่าสหพันธ์แรงงานสากลรวมถึงสหพันธ์สหภาพแรงงานการคมนาคมนานาชาติก็ออกแถลงการมาเหมือนกันค่ะบอกว่าแรงงานรถไฟของไทยเพียงแค่ต้องการปกป้องสาธารณชนที่จำเป็นต้องใช้รถไฟแล้วก็ปกป้องเพื่อนพนักงานเท่านั้นเองการที่ทำแบบนี้แล้วต้องจำคุกเป็นการละเมิดสิทธิคนทำงานเป็นอย่างมากรวมถึงร้องขอให้ยุติการดำเนินคดีและคืนค่าแรงที่มีการหักมาจากคนงานนี่คือเรื่องของการผลักดันกฎหมายเรื่องความปลอดภัยนะคะเรื่องแรกมาจากการที่มีคนต้องตายมากมายเป็นร้อยศพเลยส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็มีการเรียกร้องเรื่องความปลอดภัยนี่คือเรื่องของการผลักดันกฎหมายความปลอดภัยในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมเรื่องแรกก็คือเรื่องที่กฎหมายมันออกมาได้เพราะว่ามีคนตายมากมายเลยนะคะส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องของความพยายามที่จะเรียกร้องความปลอดภัยแต่ว่าแน่นอนว่าก็มีการพิพากษาว่าทำผิดเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ต้องโทษจำคุกแล้วก็ถูกปรับหลายล้านบาทเลยพอเล่ามาถึงเรื่องนี้ก็อยากเล่าอีกเรื่องนึงให้คุณผู้ชมฟังค่ะเป็นเรื่องของกฎหมายที่จริงๆแล้วมีมาในประเทศไทยมานานมากเลยนะคะแต่ว่าไม่เคยถูกบังคับใช้จริงจังแล้วก็มีการละเมิดอยู่ตลอดเวลาทำให้คนที่พยายามที่จะเรียกร้องให้มีการทำตามกฎหมายเป๊ะๆสักทีแล้วมีการลงโทษอย่างนี้สักทีสิบางคนถูกอุ้มหายไปเลยนะคะก็คือเรื่องของการตั้งสหภาพแรงงานค่ะประเทศไทยมีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิให้คนสามารถตั้งสหภาพแรงงานได้โดยที่ไม่โดนนายจ้างรังแกมาตั้งแต่ปี2518ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วการตั้งสหภาพแรงงานก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆอยู่ดีส่วนหนึ่งเพราะพอตั้งสหภาพแรงงานสำเร็จแล้วการเรียกร้องสิ่งต่างๆก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องการขึ้นค่าแรงตามสมควรการเรียกร้องว่าขอเวลาพักมากกว่านี้ได้ไหมขอนั่งบ้างได้ไหมไม่ยืนอย่างเดียวหรือว่าขอเข้าห้องน้ำได้ไหมเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรียกร้องผ่านสหภาพแรงงานก็จะมีผลคุ้มครองค่ะทำให้นายจ้างไม่สามารถที่จะไล่ออกได้ซึ่งวิธีการแก้เกมของฝั่งนายจ้างก็คือก็กีดกันไม่ให้ตั้งสหภาพแรงงานตั้งแต่แรกจะได้เรียกร้องไม่ได้ค่ะเคสพื้นฐานของไทยเลยก็คือพอนายจ้างเริ่มตังหิดตังหิดว่าจะมีการตั้งสหภาพแรงงานเกิดขึ้นก็จะหาคนที่เป็นหัวโจกค่ะพอเจอหัวโจกแล้วก็จะไล่คนที่เป็นหัวโจกออกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีการตั้งสหภาพแรงงานโดยอ้างหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้างว่าทำงานไม่ดีหรือว่ามีกิริยาไม่เหมาะสมหรือว่าอ้างว่าขาดทุนก็เลยต้องไล่คนจำนวนนี้ออกแต่ว่าหลายครั้งมันก็โป๊ะแตกนะคะเพราะว่าคนที่ไล่ออกเนี่ยก็เป็นคนที่มีแนวโน้มว่าจะตั้งสหภาพแรงงานทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่มีการทำบ่อยค่ะแล้วก็หลายครั้งไม่ได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายแต่มันมีเคสที่พีคหน่อยค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นเคสหนึ่งในปี2560มีบริษัทหนึ่ง
สหภาพแรงงานมีข้อพิพาทกับนายจ้างเพราะว่านายจ้างต้องการที่จะขอขึ้นเงินเดือนคนงานโดยไม่อิงตามอัตราเปอร์เซ็นต์แต่ว่าขอขึ้นเงินเดือนเป็นจำนวนฟิกซ์ได้ไหมขึ้นปีละ400เลยไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นปีละ400เท่านั้นอีกอย่างนึงก็คือขอเปลี่ยนกะจากให้คนงานทำงาน2กะเนี่ยให้เป็นระบบ3กะได้ไหมแน่นอนว่าพอคุณภาพการทำงานมันน้อยลงแรงงานก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมใช่ไหมคะแต่ว่านายจ้างก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าบอกว่าได้รับคำสั่งจากบริษัทแม่ต่างประเทศว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างนี้จริงๆทำให้เกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นมาค่ะข้อพิพาทนี้ก็ยืดเยื้อไม่มีใครยอมใครนะคะจนเกิดการปิดงานขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมปิดงานเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกเวลาที่นายจ้างลอยแพลูกจ้างที่มีปัญหาตอนนั้นมีการปิดงานคนกว่า 1,800 คนด้วยกันซึ่ง 1,800 คนนี้เป็นสมาชิกสหภาพแต่ในที่สุดสหภาพก็เจรจายอมนะคะยอมทุกอย่างที่นายจ้างขอมาที่เป็นข้อพิพาทนี้เลยขึ้นเงินเดือนแค่400บาทก็ได้ไม่ต้องอิงตามอัตราเปอร์เซ็นต์ก็ได้เปลี่ยนจาก2กะเป็น3กะก็ได้ตามกฎหมายแรงงานแล้วพอสหภาพยอมแบบนี้แล้วนายจ้างก็มีผลผูกพันในการที่จะต้องรับคนงานที่มีการปิดงานไปแล้วกลับมาทำงานเหมือนเดิมค่ะนายจ้างก็รู้แล้วแหละว่ากลุ่มคนงานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเนาะแต่ว่ากฎหมายก็บังคับให้เขารับสิ่งที่เขาทำก่อนที่จะรับคนงานกลุ่มนี้กลับมาก็คือพาไปค่ายทหารเพื่อปรับทัศนคติค่ะหลายคนก็อาจจะงงเหมือนดิฉันแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพิพาทระหว่างแรงงานกับนายจ้างแต่ว่าทำไมต้องพาไปค่ายทหารแล้วทหารเกี่ยวอะไรในสมการนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงเรื่องนี้เลยนะคะตั้งแต่ปี2560แล้วนี่ก็คือเรื่องของสิทธิแรงงานที่จริงๆแล้วมีกฎหมายที่รองรับให้คนงานสามารถทำสิ่งนี้ได้แต่ว่าก็มีกระบวนการพาเขาไปปรับทัศนคติพาเขาไปบำเพ็ญประโยชน์ให้เหมือนกับเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจนต้องมีการปรับทัศนคติเกิดขึ้นค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการปรับทัศนคติใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องสหภาพแรงงานมีอีกเคสนึงที่พีคกว่าค่ะซึ่งเข้ากับธีมกฎหมายแรงงานแลกมาด้วยเลือดของเราเลยก็คือเรื่องการเรียกร้องสิทธิสหภาพมีคนถูกอุ้มหายเพราะเรื่องนี้มาแล้วค่ะตอนนั้นคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.ออกคำสั่งยุบสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจค่ะออกกฎหมายมากมายเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานภาคเอกชนตอนนั้นมีผู้นำแรงงานคนหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณธนงโพธิอาจเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างและสภาแรงงานแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์การที่มีสมาชิกแรงงานเยอะมากๆในตอนนั้นในสังคมไทยนะคะเขาออกมาประกาศว่าเดี๋ยวแรงงานจะออกมาต่อต้านคำสั่งนี้ของรสช.นัดชุมนุมที่สนามหลวงวันที่12กรกฎาคม2534นอกจากนี้คุณธนงก็เป็นสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานระหว่างประเทศอื่นๆด้วยค่ะซึ่งเขาเนี่ยมีกำหนดจะไปพูดที่นครเจนีวาไปพูดที่ ILO หรือว่าองค์กรแรงงานระหว่างประเทศโดยเขาเนี่ยบอกว่าเขาจะไปพูดเรื่องนี้แน่นอนไปพูดเรื่องคำสั่งของรสช.ที่จะมีการยุบสหภาพรัฐวิสาหกิจแล้วก็กีดกันการรวมตัวของสหภาพแรงงานเอกชนที่เจนีวาแน่นอนกำหนดวันที่20มิถุนายน2534ที่เขาจะขึ้นเครื่องบินแต่ปรากฏว่าวันที่19มิถุนายน2534เขาขับรถออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่มีใครได้เจอเขาอีกเลยค่ะสรุปการเคลื่อนไหวในตอนนั้นต้องขาดตอนเพราะว่าคุณธนงถูกอุ้มหายไปค่ะแล้วสหภาพแรงงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจจากที่เคยมีสหภาพแรงงานได้ทำทุกอย่างได้เหมือนสหภาพแรงงานของเอกชนเลยต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจค่ะซึ่งกำหนดเงื่อนไขมากมายที่พนักงานรัฐวิสาหกิจไม่สามารถทำได้เหมือนลูกจ้างเอกชนตอนนี้แปลงสภาพมาเป็นกฎหมายชื่อว่ากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ค่ะซึ่งก็กีดกันการเคลื่อนไหวของแรงงานรัฐวิสาหกิจหลายๆอย่างไม่สามารถทำได้เหมือนแรงงานภาคเอกชนนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเวลาสหภาพแรงงานรวมตัวกันกลายเป็นสมาพันธ์แรงงานหรือว่าสหพันธ์แรงงานต้องมีการแยกกันระหว่างสหพันธ์แรงงานเอกชนกับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจทั้งนี้เพราะว่ากฎหมายแยกพวกเขาออกจากกันค่ะคือเรื่องสหภาพแรงงานเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าทำไมต้องมีการต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิในการตั้งสหภาพแรงงานมาได้ขนาดนั้นหลายๆคนอาจจะคิดด้วยว่าเรื่องของการเรียกร้องสหภาพแรงงานเนี่ยมันอาจจะมีสำหรับ
คนที่ทำงานแรงงานจริงๆที่ไม่สามารถมีสิทธิ์มีเสียงกับนายจ้างได้อะไรแบบนี้แต่ว่าหันซ้ายหันขวามาดูเทรนด์โลกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่าบริษัทเทคไจแอนท์ใหญ่ๆอย่าง Google อย่างเงี้ยคือ Google เราก็จะมองว่าเป็นพนักงานใส่เชิ้ตขาวใช่ไหมไวท์คอลล่ามีการศึกษาพอสมควรแล้วก็มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายไม่ต้องง้อนายจ้างมากก็ได้แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เอง Google ก็เพิ่งตั้งสหภาพแรงงานนะคะก็แปลว่าต่อให้เป็นพนักงาน Google เนี่ยเขาก็ยังเห็นความสำคัญที่ยังจำเป็นต้องต่อรองกับนายจ้างอยู่หรือว่าถ้าเป็นในสายของผู้สื่อข่าวนะคะมันก็มีบริษัทอย่าง Voxซึ่งเป็นบริษัทสุดชิคมากๆของอเมริกาที่ทำงานสายสื่อมวลชนนักข่าว Vox ก็รวมตัวกันตั้งสหภาพแรงงานเหมือนกันค่ะพอเห็นอย่างนี้แล้วก็อาจจะแปลว่าสหภาพแรงงานยังไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเกินไปหรือเปล่าแล้วก็เป็นเรื่องที่ยิ่งคนที่มีการศึกษาสูงเนี่ยก็หันกลับมาหาสหภาพแรงงานเหมือนกันมันก็อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นพื้นฐานที่แรงงานจำเป็นต้องมีสหภาพเพื่อที่จะสามารถต่อรองกับนายจ้างได้ค่ะพอย้อนกลับไปดูหลายๆเคสอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นนะคะว่าหลายๆเรื่องมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องขอสิทธิลาคลอด90วันการร้องขอความปลอดภัยในที่ทำงานหรือว่าการเรียกร้องขอสิทธิในการจัดตั้งสหภาพขึ้นมาตอนที่มีการร้องขอสิ่งเหล่านี้ก็มีแต่คนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการแล้วก็ดูไกลจากความเป็นจริงมากเลยค่ะแน่นอนว่าเราทุกคนกลัวว่านายจ้างจะขาดทุนแล้วก็จะไม่มีใครจ้างเราแต่ว่าโลกและคุณภาพชีวิตของเราทุกคนมันก็ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการต่อรองอะไรแบบนี้แหละค่ะถึงจะมีการเรียกร้องมีการต่อรองมากมายขนาดนี้อย่างที่ดิฉันยกตัวอย่างมาแต่ว่าดัชนีสิทธิแรงงานโลกก็ชี้ว่าสิทธิแรงงานไทยเนี่ยอยู่ในอันดับรั้งท้ายอยู่นะคะวันแรงงานนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่เราซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นแรงงานด้วยเหมือนกันหรือว่าบางคนก็ยอมรับเลยแหละว่าพนักงานเงินเดือนก็เป็นแรงงานด้วยเหมือนกันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราก็ต้องกลับมาทบทวนว่าทำยังไงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราทุกคนจะสามารถต่อรองได้อยู่ในกติกาโดยที่ไม่มีใครต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อกันเพิ่มอีกแล้วค่ะนี่ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ Work Point Today เอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดคอมเมนต์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับเรื่องราวอื่นๆที่จะมีการเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไปเป็นเรื่องอะไรก็สามารถ Request มาได้ค่ะแล้วเจอกันค่ะ